ทีนี้พวกมึงเชื่อหรือยังว่ากูปากวิปากกูอ่ะปากกูอ่ะเขาเรียกปากอะไรปากกูอ่ะปากเนี่ยปากอะไรทายอะไรถูกหมดทายตั้งแต่แอนนาเสือทายตั้งแต่แอนโทเนียจนมาโอปอลเชื่อหรือยังว่าปากกูปากพะล้วงกูไม่ต้องแช่งอีพวกกรรมการจนกว่ากูจะตายแล้วไงปากมันล้วงไงกูทายมา3ปีถูก3ปีเลยนะคนถามมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้ากองวันแรกกูบอกเลยว่าโอปอมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนโอปอมาตลอดปากพะล้วงเห็นไหมปากพะล้วงนี่ไงมินนี่บอกแม่บอกโอปอจะได้มองตั้งแต่2เดือนก่อนแม่นมากอีพวกกรรมการมันพูดมากมันบอกโอปอผอมไปกูก็นั่งด่าพวกมันทุกวันสาบแช่งเมื่อวานกูก็สาบแช่งอีพวกกรรมการบอกว่าถ้าโอปอไม่ได้กูจะสาบแช่งพวกมึงไปจนกว่ากูจะตาย วันนี้ได้แล้ววันนี้ได้แล้วชัยโยทีนี้เชื่อแล้วอย่างว่าแม่ปากพะล้วงแม่ทายตั้งแต่ชัดชาติจะได้เป็นผู้ว่ากทมตั้งแต่ชัดชาติสมัครแรกๆเดือนเมษายนเลยสแตนดาร์ดเชิญแม่ไปแม่พูดคนแรกเลยว่าชัดชาติก็ได้เป็นแล้วก็มาทายไอ้ประยุทธ์ได้เป็นนายกเพราะว่าพี่ม้าอรณภากับอาจารย์อุ๋ยไม่สัมภาษณ์ฉันที่บ้านเนี่ยเป็นช่องยูทูบของพี่ม้าอรณภาอาจารย์อุ๋ยที่อยู่กับมดดำน่ะอาจารย์อุ๋ยทายคนอื่นแต่ฉันบอกว่าประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกเห็นไหมปากกูพะล้วงปากกูเนี่ยพะล้วงทีนี้เชื่อกูหรือยังเพราะยังไงโอเปายืนลงไปมันก็สวยแต่ว่าอีมุกเข้ามาได้ยังไงกูไม่เข้าใจเพราะมุกมันไม่สวยมันตัวเตี้ยคนที่เข้าอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นไอ้นั่นเข้าอ่ะป๊อปปี้อ่ะมันจะมีงานสปอนเซอร์จ้างเยอะแต่เป็นไอ้มุกอ่ะคนมันจะยากไงจะหาสปอนเซอร์ยากแล้วคนบอกว่าซูรี่สวยซูรี่สวยนี่มึงดูหน้ามันจริงๆมันจะเนี่ยนี่หน้ามันจริงๆเนี่ยเห็นไหมขนาดช่างแต่งหน้าแต่งสวยแล้วหน้าอย่างเงี้ยนะมันอายุ30แล้วมันแก่เอามันไปประกวดโมง 3อ่ะมันไม่ได้เข้าสักรอบเพราะว่ามันหน้าสดอ่ะมันไม่สวยมึงดูหน้ามันดูหน้ามันดีๆสิดูหน้ามันดีๆทีนี้เชื่อหรือยังว่าแม่ปากพะล้วงกูเอามาด่าอีพวกกรรมการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงเห็นแล้วป่ะกูทำคลิปด่าเป็นไวรัลใน TikTok เลยวันนี้แม่ไปไลฟ์สดน่ะคนที่ดูนางงามเขาก็มาแซวแม่เต็มไปหมดเลยที่ฮอลล์แก้วอ่ะแม่ใครได้อะไรอย่างเงี้ยแม่จะสาปแช่งกรรมการไปจนกว่าแม่จะตายเลยเหรอถ้าโอปอลไม่ได้อ่ะมึงคิดดูดิมึงทีนี้พวกมึงเชื่อกูยังว่ากูปากพะล้วงเชื่อกูหรือยังกับไอ้เต๋าทีวีภูนั่นแหละที่แม่ปุ้ยจ้างไปเป็นกรรมการมันพูดกับแม่ตั้งเป็นเดือนแล้วบอกแม่โอเปาผอมไม่สวยผอมเกินไปซูรี่สวยกว่ามันพูดอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่อยากทะเลาะ กับมันแม่ก็เลยมานั่งไลฟ์ของแม่พูดกับแม่คนเดียวแม่ก็เฉยนี่อีนักข่าวอีกคนอีสีพายแบบนี่ซูรี่สวยซูรี่สวยปีนี้ให้ซูรี่อีสีพายมึงเชื่อหรือยังว่ากูปากพะล้วงอีสีพายเชื่อหรือยังว่ากูปากพะล้วงกูเนี่ยกูรู้อย่างแท้จริงกูเนี่ยกูรู้ตัวแม่กูทายมาถูก3ปีซ้อนแล้วมึงรู้หรือเปล่าแล้วมึงจะรู้หรือเปล่าว่าโอเปาปีแรกที่ประกวดที่กูเป็นกรรมการปี65กูเข้าไปยืนด่ามันเลยลูกชายแม่ปุ้ยอ่ะเข้าไปถ่ายคลิปเพื่อจะให้แม่ปุ้ยดูเพราะว่ามันน่ะเหนื่อย
ไม่กระตือรือร้นกูไปด่าต่อหน้านางงาม30คนเลยบอกถ้ามึงไม่อยากประกวดก็ออกไปไม่ต้องมาเขาลงทุนตั้งเยอะแยะแล้วมึงไม่มีไฟเลย ไม่กระตือรือร้นไม่มีไฟเหนื่อยเหมือนคนอยากตายฉันด่าแรงเลยนะแต่นางอดทนนางไม่ร้องไห้นางไม่เดินหนีนางยิ้มอย่างเดียวโอเปาพอฉันดูอย่างนั้นฉันก็ใจอ่อนเลยว่าเออแต่คนนี้มันแบบ บุคลิกมันเป็นอย่างนั้นเอง แต่ใจมันสู้แต่ว่ามันไม่แสดงออกเป็นเด็กแบบเรียบร้อยเพราะว่าแม่โอเปาอะเอาใจโอเปายิ่งกว่าลูก3ขวบช่างแต่งหน้ามาฟ้องฉันไงแต่งให้ฉันบอกว่าแม่ของโอเปาอะหนูแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวก็เอานมมาให้โอเปาเอาน้ำส้มมาให้โอเปาเอาน้ำมะพร้าวมาให้โอเปาลูกค่ะกินอันนี้ก่อนกะผลไม้แม่เอาใจโอปออ่ะอย่างกับลูกคุณหนูไงเข้าใจหรือเปล่าแล้วไอ้ปี65จริงๆอ่ะโอปอต้องได้ก่อนแอนนาเสือเพราะว่าแต่แม่ปุ้ยกลัวไงอายุยังน้อย19เองกลัวแล้วก็กลัวเห็นว่าเป็นลูกคุณหนูเพราะแม่พ่อแม่เอาใจกลัวว่าเดี๋ยวพอได้ตำแหน่งแล้วทิ้งไม่ทำงานไม่มาทำงานกลัวไงแต่พอได้นางได้ลองใช่ไหมแล้วนางมากองตลอดเลยโอปอว่ะที่ทุกคนกลัวมันผิดคาดไงเพราะนางตั้งใจนางมากองตลอดเลยนี เขาบอกคุณแม่ไม่นอนนอนได้ยังไงฉันต้องมาเชียร์ลูกสาวฉันโอเปาคือลูกสาวฉันรู้หรือเปล่าล่าสุดที่ล้นฟ้าประกวดแล้วตกกระเป๋าไงได้แค่เข้ารอบ20ล้านฉันน่ะฉันน่ะเข้าไปทีมงานแม่ปุ้ยมาพาฉันไปหาแม่ปุ้ยแล้วแม่ปุ้ยก็มากอดกับฉันแล้วฉันนางก็มายกมือไหว้ฉันคือนางแต่งวันนั้นนางเป็นกรรมการเด็กด้วยแหละฉันก็จำนางไม่ได้ไงฉันว่าโอ้หนูเป็นใครอะลูกทำไมสวยอย่างกับนางฟ้าเลยแม่ก็พูดกับเขาอย่างนี้แล้วแม่ปุ้ยบอกโอ้เปล่าไงแม่ลีน่าบอกอ้าวเหรอทำไมเดี๋ยวนี้สวยอย่างกับนางฟ้าเลยล่ะลูกโอ้เปล่านางยังเคารพฉันนางเห็นฉันนางยกมือไหว้รู้หรือเปล่าแล้วก็พรฟ้าก็มายกมือไหว้ไอ้กันก็มายกมือไหว้น้ำตาลก็มายกมือไหว้มีแต่แอนนาเสือนั่นแหละนางขึ้นเวทีเดินกับเด็กอ่ะนางก็อยู่ในสตูนั่นแหละแต่นางไม่เดินมาหาฉันแอนนาเสือไงโอปอมีสิทธิ์มงสามไหมก็อยู่ที่บนเวทีอ่ะว่านางจะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเนี่ยหน้าไทยถ้าดูหน้าเขาเสร็จเนี่ยพอหน้าอภัสราก็หน้าไทยแบบนี้หน้าสวยหวานแล้วก็มาถึงปุ๋ยพรทิพย์ก็หน้าไทยแบบนี้แล้วสูง180คือความสูงของโอปอมันสง่าไงเข้าใจหรือเปล่าแล้วหน้าไทยๆอย่างเงี้ยฝรั่งชอบแล้วผิวดำอย่างเงี้ยผิวสีน้ำผึ้งฝรั่งชอบตัวจริงของแอนโทเนียดำปี๋เลยแอนโทเนียตัวจริงอ่ะผิวพรรณดำปี๋เลยฉันเจอนาง2ครั้งแล้วที่ย่าโมวันชัยชนะย่าโมแล้วก็เจอที่เอ็มโซเฟียวันที่งานพลายอ่ะตัวจริงนางอ่ะดำปี๋เลยผิวพรรณดำเลยแล้วก็หน้านางอ่ะเท่าฝ่ามือฉันแค่นี้เองหน้าเล็กนิดเดียวแอนโทเนียรู้หรือเปล่าแต่ว่าช่างแต่งหน้าแต่งให้แอนโทเนียแต่งเก่งมากแต่งเก่งและกล้ามเนื้อนางออกกำลังกายอ่ะเห็นไหมกล้ามเนื้อหน้าท้องนางเป็นมัดๆเห็นไหมเนี่ยดูกล้ามเนื้อหน้าท้องนางตัวจริงนางตัวผอมนิดเดียวแอนโทเนียจะให้ตอบว่ามีอีกสิบองศาขอใกล้ๆก่อนเพราะว่าถึงตอนนั้นไม่รู้ว่านางจะรักษารูปร่างเป็นยังไงไงเพราะว่านี่มันเดือนอะไรกรกฎาประกวดธันวาตั้ง5เดือนเนี่ยแล้วก็
โอปอลอ่ะหน้าหวานอย่างเงี้ยช่องวันเขาเอาไปเป็นนางเอกได้เลยอันนี้คือแบบบุคลิกอย่างเงี้ยเป็นนางเอกได้ไงมีบทให้เล่นเยอะเลยหน้าหวานหวานเงี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยโอปอลเขาพัฒนาเขาไลฟ์สดขายน้ำพริกให้แม่ปุ้ยอ่ะเขาเหมือนแม่เลยกินให้ดูเลยไม่ได้แบบมันดัดจริตกินทำนิดๆแบบแมวแมวกินนะนางอ่ะเอาจานข้าวใส่ใหญ่ๆเหมือนฉันเลยแล้วนางก็ตักน้ำพริกเยอะแล้วตักทำไปใหญ่ๆเข้าปากกินเลยโอปอลขายน้ำพริกให้แม่ปุ้ยอ่ะรู้หรือเปล่าถ้าเธอพวกเธอดูฉันอ่ะวันนั้นที่ฉันไปงานภายแล้วก็เจอไอ้อะไรอ่ะชื่ออะไรวะที่มันเป็นพิธีกรช่วงว่ายน้ำอ่ะชุดว่ายน้ำอ่ะจำชื่อไม่ได้น่ะฉันยังบอกเขาเลยบอกว่าฝากเชียร์โอปอลหน่อยนะเขาบอกผมเป็นกรรมการผมต้องเป็นกลางเขาพูดอย่างเงี้ยชื่ออะไรวะคนนั้นอ่ะเห็นเขาบอกทักษิณไปออกด้วยนี่เนี่ยราชทัณฑ์เตรียมออกไปเลยสัตว์ทักษิณเป็นผู้พ้นโทษหลังครบกำหนดพัก